จะเป็นตัว My Shotgun VM 10 Pro ปรับโหมดเป็นแบบดิจิตอลอนาล็อกได้เลยในราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้นตอนนี้ผมกำลังยืนพูดอยู่หน้ากล้องนะครับโดยใช้ไมโครโฟน built-in ที่อยู่ในตัวกล้อง Canon R6 นั่นเองนะครับปรับลดเพิ่มเสียงได้ผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเสียงเบาไปนะครับเราก็ปรับเพิ่มได้ที่ตัวด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับเสียงที่ได้ยินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยตอนนี้เราเสียบไมโครโฟนช็อตกันเข้าไปเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามีไมค์ช็อตกันจากทางคูมิก้านะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราได้รีวิวตัวไมค์สำหรับตัวสมาร์ทโฟนหรือว่ากล้องแอคชั่นแคมไปแล้วนะครับก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวไมค์ของทางคูมิก้ามาถึงวันนี้นะครับจะเป็นตัวไมค์ช็อตกันแบบนี้นะครับเป็น VM 10 Pro นั่นเองนะครับสามารถที่จะใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็กล้อง DSLR mirrorless ต่างๆคอมพิวเตอร์ต่างๆสามารถใช้งานได้ปรับโหมดเป็นแบบดิจิตอลอนาล็อกได้เลยในราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้นแถมเป็นประกันศูนย์ไทยด้วยนะครับสำหรับตัวไมค์ช็อตกันตัวนี้หลักๆเลยการที่ใช้ตัวไมค์ช็อตกันนะครับเราก็จะใช้ในสายวอล์กท่องเที่ยวนะครับโฟกัสเสียงให้ดีมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นไมค์ไวเลสเนี่ยบางทีนะครับมันอาจจะโฟกัสเสียงเราดีเกินไปสำหรับตัวไมค์ไวเลสนะครับจนทำให้ไม่มีเสียงแอมเบียนต์หรือว่าเสียงบรรยากาศรอบข้างนะครับทำให้คลิปของเราเนี่ยมันไม่ได้อารมณ์นะครับเพราะว่าได้ยินแต่เสียงคนพูดเพราะฉะนั้นคนที่ทำสายวอล์กท่องเที่ยวส่วนมากสังเกตเลยนะครับเขาจะมีไมค์ช็อตกันแบบนี้เพื่อโฟกัสเสียงคนพูดเนี่ยให้ดีมากขึ้นแต่ว่ายังมีเสียงแอมเบียนต์มีเสียงบรรยากาศรอบข้างมาทำให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นกว่าจะใช้ในงานประชุมนะครับหรือว่าจะใช้กับตัวสมาร์ทโฟนสามารถใช้งานได้เลยสำหรับตัว Comega VM 10 Pro ตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาในชุดนี้นะครับก็จะมีครบคันเลยอย่างเช่น1 นะครับตัวไมค์ช็อตกันตรงนี้นะไมค์ช็อตกันตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูอันนี้ผมติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับไมค์ช็อตกันเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือด้านบนของตัวไมค์นะครับก็จะมีสกรีนคำว่าโคมิก้ามามีตัวปรับเพิ่มลดเสียงนะครับผ่านตรงนี้ได้เลยค่อนข้างดีนะสำหรับตัวปรับลดเพิ่มใหม่ตรงนี้แล้วก็มีปรับเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นดิจิตอลกับอนาล็อกนะครับถ้าเกิดใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์เราก็ใช้เป็นโหมดดิจิตอลได้เลยแต่ถ้าเกิดใช้กับตัวกล้องแบบนี้นะครับก็จะใช้เป็นโหมดอนาล็อกนั่นเองนะครับปรับตรงนี้ได้เลยด้านหลังก็จะมีชื่อรุ่นแล้วก็ไฟ LED บอกสถานะนะครับส่วนตัวด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตเอาท์พุตนะครับ 3.5 มิลลิเมตรนะครับก็รับเสียงมาจากตัวด้านหน้านะครับแปลงมาปุ๊บแล้วก็ออกมาทางนี้เข้าตัวกล้องนะครับผ่านสายนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว 3.5 มิลลิเมตรตรงนี้สามารถทำงานได้2หน้าที่1นะครับใช้เป็นตัวเอาท์พุตนะครับบันทึกเสียงเข้าตัวกล้อง2ใช้เป็นหูฟังมอนิเตอร์ในกรณีที่ใช้กับตัวคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราเสียบพอร์ต Type-C เพราะว่าด้านข้างตรงนี้เขาจะมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ Type-C นะครับใช้กับพวก MacBook อะไรต่างๆที่เป็นพอร์ต Type-C เชื่อมต่อเข้าไปนะครับเวลาประชุมนั่งไลฟ์อะไรต่างๆก็ใช้ตรงนี้เป็นฟังมอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแคปซูลไมค์นะครับไมค์จะอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับรับเสียงแบบคาร์ดิโอยก็คือรับเสียงจากทางด้านหน้าตรงนะครับเวลาเสียงบรรยากาศรอบข้างมาก็ยังมีอยู่นะเสียงต่างๆเนี่ยแต่ว่าเสียงโฟกัสได้ดีที่สุดก็คือทางด้านหน้าตรงแบบนี้นะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ตัวแรกที่เขาให้มานะครับตัวที่2ก็คือตัวช็อคเมาส์ช็อคเมาส์ก็มีตรงนี้นะครับนี่จะเป็นโช๊คแล้วก็ล็อกตัวไมค์เนี่ย2อันนะครับแบบนี้ปุ๊บเราก็เสียบเหน็บเข้าไปได้เลยนะครับเวลาเจอกับแรงกระแทกนะครับแบบนี้เสียงกระแทกต่างๆเนี่ยจะไม่เข้าตัวไมค์นะครับเพราะว่าเขามีโช๊คหรือว่าช็อคเมาส์ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เวลาเจอกับแรงกระแทกมันจะเจอกับตัวโช๊คตรงนี้ซับแรงกระแทกก่อนนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นโคชูนะครับเอาไว้ใส่ที่หัวกล้องนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีเกียร์สามารถใส่พวกขาตั้งกล้องขาอะไรต่างๆได้เลยนะครับเวลาใส่กับตัวกล้องเนี่ยก็ใส่เข้าไปสไลด์แล้วก็ล็อกได้เลยมาพร้อมกับสาย TRS นะครับแบบนี้สาย2ขีดนั่นเองนะครับสำหรับตัว TRS to TRS นะครับใช้กับตัวกล้อง DSLR หรือว่า mirrorless แบบนี้ก็จะใช้เป็นหัวสีส้มแบบนี้นะครับ TRS to TRS นะครับหรือว่าสาย2ขีดจำง่ายๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในชุดของเขาเนี่ยยังมีตัวกล่องฮาร์ดเคสแบบนี้มาด้วยนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยก็จะโดนเก็บอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะ
ดีไซน์มาดีเลยแล้วก็จะมีตัว Dead Cat นะครับในชุดเนี่ยจะมี Dead Cat ตรงนี้มาให้เวลาเราไปทำวอล์กแล้วเจอลมเราก็ใส่ตัว Dead Cat ตรงนี้เข้าไปเพื่อป้องกันเสียงลมปะทะเข้าใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็สายอื่นๆที่มีมาให้นะครับยังเหลืออีก2เส้นตัวนี้จะเป็น TIS to TRRS นะครับหรือว่าสายที่ใช้กับตัวสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับก็สังเกตง่ายๆมันจะเป็นแจ็ค3ขีดแบบนี้นะครับสำหรับ TRRS นะครับเพื่อใช้กับตัวสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดใครใช้พวกพอร์ต Type-C ก็ซื้อตัวแปลงพอร์ต Type-C มาแล้วก็เสียบแจ็ค 3.5 ตัวนี้ถ้าเกิดใครใช้ Lightning ก็ซื้อตัวแปลง Lightning เป็น 3.5 มม.ก็สามารถใช้กับตัวสมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับหรือว่าใครจะใช้พอร์ต Type-C นะครับก็สามารถเสียบเข้าไปที่ตัวใหม่ได้เลยเพราะว่าสายที่เขามีมาให้มี C2C มาให้ด้วยนะครับสามารถเสียบเข้ากับพวกสมาร์ทโฟน Android ที่เป็น C2C นะครับหรือว่าจะเป็น iPhone 15ขึ้นไปก็จะเป็นสาย Type-C แบบนี้นั่นเองนะครับก็อุปกรณ์มีมาให้แบบครบครันพร้อมใช้งานเลยนะครับในราคาแค่พันกว่าบาทแถมเป็นประกันสุขภัยด้วยพอติดตั้งเสร็จนะครับรูปร่างลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปลองทดสอบใช้งานกันดูดีกว่าว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสตัวไมค์ตัวนี้ให้ได้ฟังกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังยืนพูดอยู่หน้ากล้องนะครับโดยใช้ไมโครโฟนวิวอินที่อยู่ในตัวกล้อง Canon R6 นั่นเองนะครับแล้วก็เวลาเราพูดเนี่ยโฟกัสเสียงเป็นยังไงก็ลองฟังดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังใช้ตัวไมโครโฟนวิวอินที่อยู่ในตัวกล้องนะครับเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้เลยเวลาเราเดินพูดนะครับนี่ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ริมอ่างเก็บน้ำนะครับแห่งหนึ่งที่จังหวัดน่านนะครับเสียงบรรยากาศรอบข้างเป็นยังไงนะครับมันจะมีเสียงพวกจิ้งหรีดเสียงนกร้องเสียงบรรยากาศน้ำต่างๆนะครับตอนนี้เป็นเสียงที่เก็บมานะครับจากตัวไมโครโฟนบิวอินที่อยู่ในตัวกล้อง Canon R6 นะครับก็จะได้ยินเสียงอยู่ประมาณนี้เลยนะครับอาจจะโฟกัสเสียงตัวคนพูดเนี่ยได้ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่แต่ได้ยินนะครับยังได้ยินอยู่นะแต่อาจจะโฟกัสเสียงคนพูดเนี่ยไม่ค่อยคมชัดทุกถ้อยทุกคำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองเสียบตัวไมโครโฟนช็อตกันกันนะครับว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงอันนี้นะครับผมก็ติดตั้งไปข้างบนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสียบแจ็ค 3.5 ตรงนี้เข้าไปได้เลยปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปรับเป็นโหมดอนาล็อกด้วยนะถ้าเกิดใช้กับตัวกล้อง DSLR หรือว่ามิเรเลสแบบนี้นะครับเมื่อเราเสียบสายทั้งหมดเนี่ยเข้าไปที่ตัวกล้องของเราแล้วนะครับให้สังเกตดูมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับดิจิตอลกับอนาล็อกตอนนี้อยู่ในโหมดของดิจิตอลนะครับซึ่งพอเป็นโหมดของดิจิตอลให้สังเกตตัวเกรนไมค์นะครับเห็นไหมเสียงจะไม่เข้านะครับอันนี้ผมเกาหัวไมค์ให้ดูว่าเอ้ยเสียงมันไม่เข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใครใช้กับกล้องแบบนี้ในตัว VM10 Pro นะครับเราก็แค่ปรับเป็นอนาล็อกเท่านั้นเองนะครับพอปรับเป็นโหมดอนาล็อกเห็นไหมครับเสียงเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองถ้าเกิดใครนำไปใช้แล้วเสียงไม่เข้านะครับกับตัวกล้อง DSLR ก็ปรับเป็นโหมดอนาล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ดิจิตอลอนาล็อกแล้วก็ลองปรับลดเพิ่มเสียงได้ผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเสียงเบาไปนะครับเราก็ปรับเพิ่มได้ที่ตัวด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับแค่นี้เองเสียงที่ได้ยินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยตอนนี้เราเสียบไมโครโฟนช็อตกันเข้าไปเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราพูดจากทางด้านหน้าตรงแบบนี้นะครับนะพูดจากทางด้านหน้าตรงนะครับเขาจะรับเสียงจากทางด้านหน้าตรงก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อผมไปอยู่พูดด้านหลังเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมันจะรับเสียงแบบคาร์ดิออยก็คือรูปแบบด้านหน้าตรงตรงนี้เท่านั้นไมค์ชี้ไปทางไหนรับเสียงทางนั้นนะครับมันจะโฟกัสเสียงได้ดีมากขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดผมอ้อมไปพูดด้านหลังของตัวไมค์เสียงก็จะเข้านะบรรยากาศเวลาเราเดินถ่ายวอล์กอะไรแบบนี้เสียงบรรยากาศก็จะเข้าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรายืนด้านหน้าตรงแบบนี้เสียงก็จะโฟกัสชัดเจนเลยสำหรับเสียงคนพูดนะครับจะลดเรื่องของเสียงบรรยากาศรอบข้างลงนิดหนึ่งแต่ว่าโฟกัสเสียงคนพูดได้ดีมากขึ้นต่างกับตัวไมโครโฟนบิวอินนะครับที่อยู่ในตัวกล้องคือมันจะเก็บทั้งเสียงคนพูดทั้งเสียงบรรยากาศเนี่ยมาพอๆกันเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วเวลาเรามานำไปทำดึงเสียงคนขึ้นเสียงบรรยากาศก็ขึ้นตามด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวไมค์ช็อตกันแบบนี้เขาจะโฟกัสเสียงคนพูดแบบนี้เลยครับแล้วก็ลดเสียงบรรยากาศรอบข้างเนี่ยที่มาจากทางด้านข้างต่างๆด้านหลังต่างๆเนี่ยก็จะลดเสียงให้น้อยลงก็จะโฟกัสเสียงคนพูดได้ดีมากขึ้นอันนี้ก็คือเหตุหลักๆที่เราใช้ตัวไมโครโฟนช็อตกันนะครับในการทำวอล์กท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าจะใช้ในงานไลฟ์นะครับก็ได้
รือว่าจะใช้ในงานประชุมก็ได้ใช้กับคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนต่างๆนะครับสำหรับคนที่เอ้ยไม่อยากที่จะนำตัวไมค์เนี่ยชาร์จแบตเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยเพราะว่าตัวไมค์ตัวเนี้ยเขาใช้แหล่งกำเนิดไฟจากตัวกล้องหรือว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับในตัวของเขาเองไม่มีแบตเตอรี่นะครับก็ใช้พลังงานจากตัวกล้องนี่แหละป้อนเข้าไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับตัวไมค์ช็อตกันของ Comica VM10 Pro ตัวนี้นะครับเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือแบบตั้งขากล้องนะครับเดี๋ยวเรามาเดินแบบถือวอล์กดูว่าเสียงจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงแบบที่ยังไม่ได้เสียบไมค์ช็อตกันก่อนนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้เสียบไมค์ช็อตกันนะครับเวลาเราเดินวอล์กเดินต่างๆเนี่ยแล้วไปเจอเลนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีไมค์ช็อตกันเนี่ยแบบนี้ถ้าเกิดผมให้ตัวกล้องมันโฟกัสแล้วเราบันทึกเสียงไปด้วยนะครับโดยใช้ไมโครโฟนวิวอินสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ผมเจอบ่อยนะครับก็คือเสียงของตัวเลนที่มันโฟกัสเนี่ยเสียงโฟกัสมันจะเข้าตัวกล้องด้วยแบบนี้ถ้าเกิดผมสมมุติว่าถ่ายไปแล้วอยากให้มันโฟกัสปุ๊บเวลาโฟกัสของตัวกล้องตัวเลนที่มันทำงานเนี่ยเสียงมันจะเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มันอาจจะเจาะจงเสียงได้ไม่ดีเท่ากับตัวไมค์ช็อตกันที่รับเสียงทางด้านหน้าตรงนั่นเองนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะรับเสียงมาแบบรอบทิศทางเลยนะครับสำหรับตัวไมโครโฟนบิวอินของตัวกล้องนั่นเองนะครับเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้คือใช้ไมค์แบบบิวอินอยู่นะครับยังไม่ได้เสียบสายตัวนี้เข้าไปนี่ยังไม่ได้เสียบสายตรงนี้เข้าไปนะครับประมาณนี้เวลาเจอเสียงโฟกัสแบบเนี้ยมันก็จะได้ยินแบบนี้เลยนี่ยังไม่ได้เสียบสายเข้าไปและนี่ก็คือเสียงที่มาจากไมโครโฟนบิวอินCanon R6 นั่นเองนะครับเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้เก็บเสียงบรรยากาศรอบข้างเป็นยังไงก็ลองฟังดูนะครับเวลาเราทำวอล์กทำอะไรอย่างเงี้ยเรายื่นสุดแขนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเสียบตัวไมค์ช็อตกันเข้าไปนะครับแล้วลองฟังเสียงดูว่าเฮ้ยมันโฟกัสเสียงได้ดีมากน้อยกว่าเดิมแค่ไหนนะครับแล้วเราจำเป็นไหมที่จะต้องใช้ตัวไมโครโฟนช็อตกันนะครับแล้วคราวนี้นะครับผมก็เสียบตัวไมค์ช็อตกันVM10 Pro ตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมได้เสียบตัวไมค์ตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยนะครับรับเสียงจากทางด้านหน้าตรงนะครับเราก็สามารถปรับลดเพิ่มเสียงจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับด้านบนตรงนี้จะมีตัวปรับลดเพิ่มเสียงอยู่การโฟกัสเสียงเป็นยังไงการเก็บเสียงบรรยากาศรอบข้างจะเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมฟังเสียงดูนะครับตอนนี้กำลังพูดใส่ตัวไมค์VM10 Pro นะครับวิธีการเทสไมค์ง่ายๆว่าเข้าไม่เข้านะครับก็เก่าที่หัวไมค์ได้เลยนะครับนี่และเสียงที่ได้ยินอยู่จากตัวไมค์ช็อตกัน VM10 Pro ของทาง Comica นะครับเราสามารถที่จะโฟกัสเสียงได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดอย่างเงี้ยไปทางด้านหน้าตรงเขาจะรับเสียงดีแต่ถ้าเกิดเราหันมาแล้วก็พูดจากทางด้านหลังแบบนี้นะครับเวลาเราเดินวอล์กแบบเนี้ยแล้วเราต้องการที่จะพูดเนี่ยเสียงมันก็จะเข้าเบาแต่ว่ายังคงเข้าอยู่นั่นเองครับเวลาเราพูดแบบนี้เดินวอล์กถ่ายบรรยากาศทั่วไปหรือว่าเราต้องการโฟกัสเสียงเราให้ดีมากๆเลยเราก็แค่หมุนตัวนี้มานะครับจากด้านหน้าเนี่ยให้มาเป็นด้านหลังแบบนี้มันก็จะรับเสียงได้ดีมากขึ้นเวลาเราเดินวอล์กไม่ได้เดินวอล์กถ่ายตัวเองแบบนี้เดินไปด้วยแล้วก็พูดบรรยายไปด้วยขี้เกียจไปไว้เสียงที่หลังนะครับเราก็สามารถที่จะพูดไปด้วยแล้วก็บันทึกเสียงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นแบบนี้เลยคือเสียงเข้าแบบชัดเจนแน่นอนนะครับกำหนดทิศทางของเสียงได้เสียงที่ได้ยินที่ได้รับมาเนี่ยมันก็จะดีมากขึ้นนะครับสำหรับตัวไมค์ช็อตกันแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับสายบล็อกสายทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นสายประชุมก็ได้นะครับใช้กับตัวคอมพิวเตอร์ต่างๆโฟกัสเสียงให้ดีมากขึ้นนะครับเก็บเสียงของเราให้ดีมากขึ้นเวลาเรานั่งประชุมหรือว่านั่งไลฟ์นั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือตัวไมค์ช็อตกัน VM10 Pro นะครับของทาง Comica นั่นเองนะครับไมค์ช็อตกันแบบคาร์ดิออยนะครับในราคา 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแถมเป็นประกันศูนย์ไทยด้วยก็สามารถที่จะนำมาโฟกัสเสียงให้ดีมากขึ้นสำหรับสายวอล์กสายทำคอนเทนต์หรือว่านั่งประชุมผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าจะไลฟ์นะครับโดยที่แบบขี้เกียจเอาไมค์ไปชาร์จแบตอะไรต่างๆนะครับก็ใช้ตัวไมค์ช็อตกันตรงนี้ได้เลยเป็นตัวรับเสียงตรงๆเลยนะครับแล้วก็ได้เสียงออกมาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เวิร์คมากๆเลยนะครับสำหรับตัวไมค์ช็อตกันตัวนี้ Comica VM10 Pro ครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีไมค์ตัวไหนของทาง Comica มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูติดตามชมครับส่วนวันนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ